อันนี้ก็คือเป็นบอสดันเจี้ยนนะเลเวล30นะครับตัวไฟดราก้อนเดี๋ยวเราไปดูรูปการของการใช้สกิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฮันเตอร์นั่นเองนะนี่ก็น่าสนใจอยู่นะเพื่อนๆที่ดูวิดีโอแล้วอย่าลืมครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบอยากเป็นพิเศษครับกดขอบคุณหรือซุปเปอร์แทงค์ตรงนี้ครับพอเพื่อนๆกดปุ่มนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้และใส่จำนวนเงินตรงนี้ได้คอมเมนต์ของเพื่อนๆครับจะขึ้นคอมเมนต์และเป็นจำนวนเงินเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปนี้ด้วยครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Top Up มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกมใหม่ล่าสุดครับสำหรับเอกาลอนจีตอนนี้ก็มีแพ็คทาง Over Top Up จัดให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับก็ดูราคากันได้นะครับราคาทางซ้ายมือเนี่ยก็คือราคาเพชรและก็ราคาแต้มใหม่ทางด้านขวามือเนี่ยก็คือราคาจริงที่เราต้องเติมเข้านะครับและก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองแน่นอนครับสำหรับ Over Top Up ครับเอาละครับเพื่อนๆสวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเกมวีมิกหรือเพทูเอิร์นนะครับเป็นเกมใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ล่าสุดครับที่จะพาเพื่อนๆนะครับไปลงทะเบียนทดลองเล่นก่อนเพื่อนหรือซอฟต์รันนั่นเองครับในจำนวน 1,000 คนนะครับที่จะได้ซอฟต์รันเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดของกิจกรรมครับและเพิ่งประกาศล่าสุดตอน 11:00 นเช้านะครับผมก็ได้เอาข้อมูลตรงนี้มาแชร์ให้กับเพื่อนนะครับพอเพื่อนนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้ามานะครับเพื่อนจะเห็นหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่ลงทะเบียนซอฟต์รันนั่นเองครับเราจะมาพูดถึงว่าซอฟต์รันเนี่ยใน 1,000 คนเนี่ยจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเริ่มแรกนะครับซอฟต์รันเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่9เดือน11หรือพฤศจิกายนนะครับก็อีกประมาณ8วันเนาะ8วันเนี่ยเราจะได้ทดลองเล่นก่อนเพื่อนนะครับใน 1,000 คนที่จะได้ซอฟต์รันไปเนี่ยนะแล้วก็ดีเทลนะครับสำหรับซอฟต์รันเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะได้นะครับผมในส่วนของตัวเหรียญหรือแร่นะครับในเกมเนี่ยก็คือมิจิตเนี่ยสามารถแลกเป็นฮอนโคได้เลยนะครับแลกในอัตราเท่าไหร่แลกในเลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันหลังกิจกรรมนี้เวลาของกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมเนี่ยมีระยะเวลาอยู่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับในช่วงระยะเวลา7วันเนาะให้เราเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็แชร์นะครับในส่วนของลิงก์ให้เพื่อนๆกดแชร์ลิงก์ของเราเราก็จะได้ในตัวคะแนนตรงนี้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เหมือนกับเป็นคะแนนตั๋วที่เราจะเอาเข้าไปสุ่มนะครับว่า 1,000 คนเนี่ยเราจะติดกับเพื่อนหรือเปล่านั่นเองครับและตัวในการเปิดนะครับซอฟต์รันเนี่ยจะให้เราเล่นตั้งแต่วันที่9นะครับถึงวันที่11เนาะในระยะเวลา3วันครับ3วันเนี่ยเราจะเล่งเวลแล้วก็หาแร่มิจิตเนี่ยได้หรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเราและก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนในกลุ่มนะครับว่าจะช่วยกันได้ประมาณไหนในเรื่องราวของการหาเหรียญเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันในท้ายคลิปละกันนะครับรางวัลกิจกรรมนะครับก็คือซอฟต์รันนั่นแหละและต้องบอกไว้ก่อนครับจะไม่เหมือนเกมแมวนะครับเกมแมวเนี่ยจะให้เราเล่นซอฟต์รันและก็ไม่ลบไฟล์ใช่ไหมแต่ตัวนี้นะครับจะลบไฟล์ด้วยนะเพื่อไม่ได้เอาเปรียบนะครับคนที่ไม่ได้ซอฟต์รันนั่นเองครับนี่ 1,000 คนเนี่ยพอเล่นไปนะครับผมหรือทดสอบในระยะ3วันเนี่ยหาเหรียญกันได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็สามารถเอิร์นฮอนโคได้เลยนะก็แล้วแต่ความสามารถนะครับแต่ว่าเลเวลหรือไฟล์หรือชื่อนะครับจะลบออกทุกอย่างแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ตอนเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับและก็ในส่วนของอย่างที่2นะครับรางวัลเนี่ยเราจะได้ยศนะครับผู้บุกเบิกนะครับยศใน Discord นั่นแหละนะถ้าเรามียศเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยจำนวน 1,000 คนที่จะได้ซอฟต์รันนั้นไปครับวิธีดูก็ง่ายๆนะไปสังเกตยศของเรานะครับถ้าเราได้ยศสำหรับผู้บุกเบิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะเนาะถ้าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นยศแบบนี้นะครับผมถ้ายศเราเปลี่ยนในดิสคอร์ดหลักของเกมนะครับก็แสดงว่าเราได้ซอฟต์รันในจำนวน 1,000 คนนั่นเองครับในการเข้าเล่นเกมนี้ก่อนเพื่อนเลยนั่นเองในการทำกิจกรรมแคปง่ายๆครับผมแค่เราคลิกเข้าร่วมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Discord Twitter นะครับ Facebook กดไลค์ต่างๆแล้วก็ฝากอีเมล Google Play หรือ App Store ที่เราจะใช้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใช้ในการเข้าเล่นเกมเนี่ยในตัวเกมเนี่ยเราจำเป็นนะครับต้องหาตัวแร่มิตริดนะครับมิตริดเนี่ยที่จะใช้แร่ในตัวของฮอนโคเรามาดูรายละเอียดกันครับเขาบอกว่านะครับเราเนี่ยจำเป็นต้องเลเวล45ขึ้นไปครับนี่ในจุดนี้นะเลเวล45เนี่ยเราถึงจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมิ้นก็คือในการที่จะเข้าไปเชื่อมต่อวีมิกครับกับเกมนี้แล้วก็ไปสวอปเหรียญมิตริดนะครับกลายเป็นเหรียญฮอนโคนั่นเองเรามาดูครับอัตราตามภาพนะครับไม่
ชัวร์หรือไม่ 100% ครับว่าเขาจะใช้ 100,000 ในการที่จะแลกเป็นเหรียญฮอนโคนะครับตามภาพเลยนะถ้าใช้ 100,000 มิทิตนะครับในการแลกเราก็จะได้เห็นเป้าหมายของเราแล้วนะครับว่าเราต้องหามิทิตเนี่ยให้ได้ 100,000 เพื่อที่จะแลกเป็นเหรียญ1เหรียญฮอนโคครับและการเติมนะครับจะเติมเนี่ยเราก็ต้องซื้อเหรียญฮอนโคเข้าไปเติมนะครับเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาตัวละครมันมีฟังก์ชันหนึ่งครับที่จะเอาตัวแลกมิทิตเนี่ยไปเบิร์นนะครับเพื่อที่จะอัพตัวละครให้มันเก่งนั่นเองนะเรามาดูในส่วนของแร่มิทิตครับแร่มิทิตเนี่ยหาได้จากที่ไหนบ้างในตัวเกมครับจากข้อมูลของผู้พัฒนานะครับในเว็บไซต์เนี่ยก็บอกว่าตัวแร่มิทิตเนี่ยหาได้จากดันเจียนนะครับผมแล้วก็คอมมูนิตี้อีเวนต์ก็คือจะมีกิจกรรมใน Discord นะจะมีอีเวนต์ใน Discord นะครับถ้าเราเข้าไปเข้าร่วมเนี่ยเราก็จะได้ในตัวมิทิตเข้ามาด้วยนะครับแล้วในส่วนนั้นก็ได้จากการลงแรงค์ครับผมก็จะมีแรงค์ซีซั่นให้กับเพื่อนๆนะครับก็7วันอะไรแบบนี้นะ7วันหรือ2สัปดาห์นะครับต่อซีซั่นเนี่ยเราก็จะได้ในตัวของแร่มิทิตครับที่สำคัญนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันอยู่ที่ดันเจี้ยนนั่นเองครับมันก็จะมีดันเจี้ยนดันแร่หรืออาจจะเป็นขุดก็ได้นี่เราต้องไปดูในตัวเกมครับว่าจะมีอะไรให้เราหาหรือเปล่านะครับในตัวของดันเจี้ยนนะเราก็จะได้ในตัวมิทิตให้ในการทำตัวนะครับแล้วก็เข้าไปในระบบนะครับผมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงวีมิกทุกวันนี้นะครับในเกมของ MMORPG เนี่ยมันต้องใช้จำนวนแร่นะครับค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยและก็ตัวแร่เนี่ยมันจะหายากครับไม่ได้หาง่ายๆอย่างเหมือนเคยที่เราเคยเล่นเมียโฟนะครับทุกวันนี้เขาพยายามที่จะให้เราเนี่ยเล่นจริงๆนะครับกับตัวเกมนั้นและก็เอิร์นกันยากๆนะครับเพื่อที่จะให้ตัวราคาเหรียญเนี่ยมันคงสภาพไว้นะครับไม่ให้เกมมันแตกก่อนนะก็ถ้าถามว่านะครับในตัวการหาดันเจี้ยนเนี่ยก็จะหายากหน่อยไม่ใช่แบบวันเดียวได้1เหรียญอะไรแบบนี้ครับมันก็จะยากหน่อย1เหรียญได้ต่อ1วันเนี่ยก็ต้องจะเป็นคนที่เล่นสายเติมนะครับทำตัวละครหนาๆหน่อยไปฟาร์มในดันเจี้ยนอย่างเงี้ยได้ตัวแร่เยอะมากขึ้นนั่นเองครับและที่สำคัญนะครับในตัวมิทิตเนี่ยเอาไว้ใช้ทำในการบูสต์พลังหรือบูสต์พาวเวอร์ขึ้นนั่นเองครับนี่ก็จะมีฟังก์ชันนี้เข้ามานะครับมันเป็นระบบเบิร์นครับเบิร์นตัวแร่เนี่ยให้ตัวราคาเหรียญมันขึ้นนั่นเองครับถ้าไม่มีตัวเบิร์นระบบนี้นะครับตัวราคาเหรียญฮอนโคเนี่ยมันก็จะดรอปลงนะครับเพื่อที่จะให้สายเติมหรือสุรตานะครับซื้อเหรียญฮอนโคเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเป็นมิทิตเพื่อที่จะเอามิทิตเนี่ยมาทำตัวละครในโหมดของอัพตัวพาวเวอร์ตรงนี้ครับผมถ้าใครเคยไปสัมผัสในตัวเกมเดกาลอนจีนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยครับผมหลักการหาเหรียญครับแต่บอกเลยว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างน่าเล่นมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวอาชีพนะครับก็จะมีอยู่3อาชีพให้กับเราเลือกนะครับผมก็จะมีตัวของไวเลอร์ตัวดาเมจนะครับมันจะเป็นพวกฮันเตอร์หรือนักธนูแอสซัซซินอย่างนี้นะครับโบรกก็มีอาชีพที่3ก็จะเป็นซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตเนี่ยให้เราเลือกด้วยนะมันก็จะมีแรงค์นะครับเราสังเกตตัวข้างล่างนะครับก็จะมีแรงค์ให้เราเลือกว่าแรงค์2แรงค์3นะครับในการพัฒนาคาร์ดของเราเริ่มแรกเนี่ยก็จะใครจะเล่นเป็นสายเสกก็ได้นะครับหรือใครจะเล่นแบบสายเมจิหรือเมจแรงๆไปเลยก็ได้นะครับผมพอบูสต์ขึ้นมาแรง3นะครับพอตอนช่วงเปลี่ยนคาร์ดเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกอีกเหมือนกันนะครับเรามาดูในตัวของไวเลอร์ดีกว่านะไวเลอร์เนี่ยแรง2ก็จะแบ่งออกเป็น2สายนะครับสายพาราดินกับเบอร์ซักเกอร์นะครับนี่ใครชอบยังไงก็เลือกกันเลยละกันนะครับในส่วนตัวข้อมูลเนี่ยผมยังไม่ได้ไปแบบดาวน์โหลดเกมเวอร์ชันเก่ามาให้กับเพื่อนนะครับก็เลยยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าตัวระบบอาชีพเนี่ยตัวไหนที่เล่นในลักษณะแบบไหนนะครับค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะสำหรับเกมนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นบอสดันเจี้ยนนะเลเวล30นะครับตัวไฟดราก้อนเดี๋ยวเราไปดูรูปการของการใช้สกิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฮันเตอร์นั่นเองนะนี่ก็น่าสนใจอยู่นะจากที่ดูลักษณะสีนะครับสีของสกิลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีเป็นแบบการเลือกธาตุได้นะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นธนูสายธาตุอะไรนะถ้าเป็นสายอาชีพของฮันเตอร์นะครับนี่นะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นธนูลมนะครับที่จะเอาไว้ใช้แบบโจมตีบอสนะครับก็จะมีการแพ้ชนะทางของธาตุด้วยนะครับผมว่ามันน่าเล่นนะเฮ้ยธนูเนี่ยผมว่าน่าสนใจครับนี่ดิฟออกโอ้โหมีสไลด์ออกครับคือสไลด์แบบโคตรเร็วนะผมว่าน่าจะมันแหละคิดถึงเมียโฟเลยนะครับถ้าเห็นแบบภาพลักษณะแบบนี้นะ
นี่ไงธนูลมนะครับสวอปของคาร์ดนะครับออกไปแล้วจากฮันเตอร์นะครับตอนนี้ก็คือจะกลายเป็นแอสเซนซินแล้วนะครับโอ้ยนี่แอสเซนซินก็จะมี2ดาบนะดาบคู่นี่นี่โอ้โหสกิลแบบเท่นะครับเฮ้ยสวยอยู่นะนี่ไงผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับนี่ไงถ้าเราดูสกิลนะครับสกิลเนี่ยก็จะมีอยู่4สกิลเนาะสกิลพื้นฐานนะครับที่เราให้เราแบบว่ากดใช้นะครับใครที่เป็นแบบสายกดสกิลนะไม่ชอบออโต้เนี่ยนี่เลยต้องเกมนี้นะครับลงดันเจียนนะก็จะมีออโต้ด้วยนะครับออโต้เนี่ยก็จะเห็นปุ่มตรงนี้เนาะออโต้นะครับถ้าใครเป็นแบบสายสกิลเพย์นะก็กดเอาได้นะครับตั้งค่าแล้วก็กดปุ่มก็ได้เนี่ยโอ้โหแอสซัสซินเลยเฮ้ยก็น่าสนใจอยู่นะแอสซัสซินนะครับถ้าเวลากิลวอร์นะครับไม่รับประกันเลยนะว่าจะกระตุกหรือเปล่าเพราะว่าจากที่เราดูเลยครับเอฟเฟกต์นี่แบบโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากนะครับผมแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์ดาเมจเนี่ยก็นะก็เอฟเฟกต์นะครับเนี่ยก็จะมีสรุปดาเมจให้กับเราด้วยนะทูทอลดาเมจนะครับแล้วก็ตัวเลขฮิตให้กับเราด้วยโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจโอเคครับเอาแค่นี้ละกันนะครับเพื่อหอมปากหอมคอนะครับสำหรับตัวเกมน่าสนใจเลยทีเดียวอย่าลืมครับคลิกใต้ลิงก์คลิปครับผมแล้วก็ไปลงทะเบียนล่วงหน้าครับว่าเราเนี่ยจะสามารถได้ซอฟต์รัน 1,000 คนแรกนะครับเพื่อไปสัมผัสเกมนี้หรือเปล่าสำหรับ Honor of Here นะครับผมโอเคฝากไว้แค่นี้ก็ไลค์ก็แชร์ก็ Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม